อกาสวันพิพิธภัณฑ์ไทยและการครบรอบ140ปีกิจการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติทางกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมจึงจัดกิจกรรมพิเศษมากมายเพื่อกระตุ้นให้สังคมได้รับรู้และเข้าใจในบทบาทของแหล่งเรียนรู้สำคัญอย่างพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ได้รวบรวมเอาเรื่องราวที่มีคุณค่าในเชิงประวัติศาสตร์มาถ่ายทอดให้แก่คนรุ่นหลังหนึ่งในนั้นคือนิทรรศการพิเศษระลึกจิราจงกลณพระที่นั่งศิวโมกขพิมานเพื่อรำลึกและประกาศเกียรติคุณอาจารย์จิราจงกลอดีตผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเป็นผู้นำวิทยาการด้านพิพิธภัณฑสถานและวางรากฐานการพัฒนาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติให้มีมาตรฐานสากลผลักดันให้ครั้งหนึ่งพิพิธภัณฑ์ไทยมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นอันดับต้นๆในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ท่านอาจารย์จิราจงกลเนี่ยท่านก็เป็น อดีตผู้อำนวยการกองพิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินะครับถือว่าท่านเป็นคนแรกนะครับแล้วก็เป็นผู้วางรากฐานในเรื่องของงานพิพิธภัณฑ์จนพัฒนาการมาจนถึงปัจจุบันก็จะได้ทราบเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติของท่านนะครับซึ่งก็มีความน่าสนใจนะครับแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับแนวทางการบริหารงานพิพิธภัณฑ์แล้วก็การพัฒนาการพิพิธภัณฑ์ต่างๆนะครับซึ่งท่านก็จะเป็นผู้ที่นำพิพันธ์ไปสู่สากลแล้วก็ทำให้พิพันธ์เรามีชื่อเสียงซึ่งสมัยหนึ่งเนี่ยพิพันธ์สารแห่งชาติเนี่ยถือเป็นพิพันธ์ในระดับแนวหน้าในเซาท์อีสเอเชียเลยขณะเดียวกันกิจกรรมที่ดูจะถูกอกถูกใจเด็กๆเป็นพิเศษเห็นจะเป็นกิจกรรมเรียนรู้เล่นกับโมบายมิวเซียมที่ทำให้พวกเขารู้สึกสนุกจากความรู้ที่ได้นอกห้องเรียนก็มีความสนุกแล้วก็ภูมิใจค่ะที่ได้รู้จักเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยค่ะก็ได้รับความรู้ต่างๆได้รับความรู้อย่างอื่นนอกเหนือจากที่คุณครูสอนนะคะแล้วได้เห็นภาพจำลองเกี่ยวกับศึกบางระจันยุทธหัตถีของพระนเรศวรแล้วกับที่มีศึกยุทธหัตถีกับพม่าค่ะแล้วก็ทำให้รู้ว่าในสมัยก่อนๆ นั้นอ่ะมีสิ่งของเครื่องใช้อย่างไรบ้างแล้วก็ได้รู้จักประวัติของบุคคลสำคัญทางประวัติศาสตร์มากขึ้นค่ะนอกจากนี้ยังมีการประกวดภาพถ่ายความประทับใจในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติการจัดซุ้มงานบริการสังคมที่จะมีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาด้านวิชาการทั้งการดูแลรักษาโบราณวัตถุศิลปวัตถุการตรวจพิสูจน์และกำหนดอายุสมัยของโบราณวัตถุศิลปวัตถุและการจัดทำทะเบียนวัตถุในพิพิธภัณฑ์ซึ่งก็ได้รับความสนใจอย่างมากโดยเฉพาะในกลุ่มนักสะสมของเก่าของโบราณโดยกิจกรรมทั้งหมดนี้จะเปิดให้บริการไปจนถึงวันที่21กันยายนคุณผู้ชมคะพิพิธภัณฑ์ถือเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญอย่างหนึ่งก็ว่าได้นะคะหรือว่าจะบอกว่าเป็นพิพิธภัณฑ์มีชีวิตก็ได้ค่ะเพราะว่าของสิ่งหนึ่งในพิพิธภัณฑ์เนี่ยนะคะสามารถที่จะบ่งบอกทั้งที่มาและคุณค่าของสิ่งนั้นได้ค่ะทั้งหมดนี้แหละค่ะจะช่วยสร้างจิตสำนึกให้คนในชาติตระหนักถึงเรื่องราวในอดีตที่น่าจดจำและภาคภูมิใจนลินอรุโรธยานนท์ถ่ายภาพตะวันรุ่งเตี๋ยประดิษฐ์รายงาน